วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้คือเพื่อเป็นการที่เราจะนำวัฒนธรรมไทยนะฮะผ่านทางเสียงเพลง EDM ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางเสียงและภาพนะฮะเพื่อให้เขาเรียกว่าเหมือนคนรุ่นใหม่ได้รู้จักประเทศไทยโดยผ่านเสียงเพลง EDM ซึ่งเป็นแนวดนตรีที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในโลกต้องมองว่าการที่เราให้เขาเป็นคนครีเอทเนี่ยจากทั่วโลกกันแล้วก็เป็นมุมมองจากหลายๆประเทศที่มองเราว่าเขาเข้าใจและเขารู้จักอะไรเราอันที่1อันที่2ก็คือให้นําเสียงดนตรีเนี่ยไปสู่ระดับโลกเครื่องดนตรีไทยจะไปสู่ระดับโลกเมื่อได้ถูกฟังนานๆว่าเครื่องดนตรีนี้มันเครื่องดนตรีอะไรนะทําไมมันแปลกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ไอ้ดนตรีไทยเขาก็จะมาเสิร์ชหาและมาหาข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไทยครับก็มองว่าแต่ว่า EDM จะเป็นแบบว่าซอฟต์พาวเวอร์ใช่ครับใช่เพราะว่าต้องบอกงี้ฮะการที่มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็คือว่าวันนี้ถ้าเกิดครีเอเตอร์ทั้งหลายทั่วโลกเนี่ยเขาผลิตเพลงขึ้นมาโดยมีเครื่องไทยเครื่องดนตรีไทยใส่เข้าไปในนั้นแล้วยังมีเรื่องของภาพของการท่องเที่ยวไทยต่างๆการที่คนฟังเพลงเหมือนเวลาเราเปิด อะไรสักอย่างที่เราฟังเพลงอยู่นะฮะสักแอปพลิเคชันหนึ่งนะฮะใช่ไหมเราจะฟังมันอยู่เรื่อยๆนะซ้ำๆมันก็เป็นการสะกดจิตอย่างหนึ่งว่าอู้ถ้าเกิดเขาฟังเพลงที่เขาชื่นชอบแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวของเราไปโผล่ว่าอู้ประเทศไทยมีหาดชายหาดที่สวยงามมีวัดวาอารามที่สวยงามอะไรเงี้ยมีวัฒนธรรมที่ดีมีอาหารที่น่าทานด้วยอะไรเงี้ยฮะมันก็เป็นการสะกดจิตบ่อยๆก็จะทำให้เขาอยากมานั่นหมายความว่าในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะมีเฟสติวัลที่เป็น EDM ระดับโลกที่มาจัดที่ประเทศไทยก็จะทำให้น่าสนใจมากขึ้นกว่าเพราะว่ามันไม่ได้จัดประเทศไทยประเทศเดียวนะมันก็จะมีในเอเชียนะถามว่าถ้าคนเลือกว่าจะมาเอเชียเนี่ยถ้ามันสมมติว่าจัด 2-3 ที่เนี่ยเขาอาจจะเลือกมาที่ประเทศถูกไหมฮะแต่อันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนที่สนับสนุนทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นในเรื่องของโดยตรงเลยกับการท่องเที่ยวไทยแล้วก็ในเรื่องของการส่งออกในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆและก็ประเพณีต่างๆจะบอกว่าคาดหวังอะไรกับโครงการนี้บ้างจะเป็นยังไงคือถามว่าคาดหวังอะไรบ้างจริงๆเนี่ยในการที่เราเริ่มต้นโครงการใหม่ๆเนี่ยนะเราทำออกไปเพื่อให้มันเป็นกระแสนะให้คนได้เรียนรู้และได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นได้รู้จักเครื่องดนตรีไทยได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวประเทศไทยนะทุกซอกมุมที่ยังไม่ได้ถูกพบใช่วัฒนธรรมไทยอะไรต่างๆเนี่ยฮะมันก็เป็นส่วนที่ดีแล้วเพราะว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์มันไม่ได้ฟอร์สให้เขามาดูถูกไหมมันเป็นการเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเขาอยากฟังอยากดูเหมือนมันไฟอยากฟังอยากดูบ่อยๆมันก็อยากมาอีกอย่างทั่วโลกเราฟัง EDM กันอยู่แล้วด้วยครับพอเราสอดแทรกความเป็นไทยของเราเข้าไปก็อาจจะทำให้ดนตรีไทยของเราไปเป็นที่นิยมในต่างชาติได้ด้วยอีกด้วยครับพี่มันจะมีว่าถือว่าอันนี้มาเป็นแอมบาสเดอร์มีรู้สึกยังไงบ้างก็ยินดีมากครับที่คุณทัชชัยเชิญมานะครับแล้วก็ได้ใช้ประสบการณ์นะครับจากการที่เป็นครูสอนดีเจครูสอนดนตรีเราเคยเป็นโปรดิวเซอร์มาก่อนนะครับก็พยายามที่จะทำสุดความสามารถทั้งในด้านของดนตรีในด้านของภาพMVที่จะเป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับการประกวดในครั้งนี้ให้กับน้องๆเนี่ยได้เห็นภาพว่าอ๋อเนี่ยประมาณอย่างนี้นะที่เราจะเข้ามาทำศพประกวดกันนะครับมีอะไรที่อยากจะแนะนำให้กับน้องๆที่จะส่งเข้าประกวดไหมก็แสดงตัวตนของคุณครับอันนี้เป็นโอกาสที่ดีแล้วเป็นครั้งแรกของประเทศไทยด้วยนะครับที่มีโอกาสที่จะสนับสนุนกับน้องๆที่เป็นนักดนตรีที่ผลิตงานสายงาน EDM นะครับให้ได้ส่งความสามารถความคิดเอของคุณนะครับนำเสนอตัวตนของคุณออกมานำเสนอความเป็นไทยที่เราอยากจะให้ต่างชาติและทั่วโลกได้รับรู้นะครับรวมทั้งได้แบบว่าเปิดตัวเองออกไปโดยที่มีผู้ใหญ่เนี่ยให้การสนับสนุนด้วยครับอันนี้มีส่วนเสริมส่วนหนึ่งก็คือว่าตะกี้มีคำถามว่าเราอ่ะมีเรื่องสต็อกวิดีโอสต็อกภาพให้ดาวน์โหลดสำหรับผู้เข้าประกวดใช่ไหมฮะแล้วก็สต็อกอินสตรูเมนทัลเรื่องของเสียงให้ดาวน์โหลดเพื่อมาผสมผสานในการสร้างเพลงแต่สำหรับครีเอเตอร์ที่เป็นคนไทยเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบว่าเราอยู่ประเทศไทยอยู่แล้วเราไม่ได้กำหนดว่าคุณจะต้องใช้สต็อกภาพเฉพาะในนี้นะคุณสามารถที่ไปถ่ายเองไปสร้างขึ้นมาเองได้ไปถ่ายขึ้นมาเองได้แต่ในการนำเสนอนั้นหมายถึงว่าต้องเป็นการนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
ราจะมีการพรูฟถ้าเกิดคุณใช้สต็อกช็อตที่นอกเหนือน่าสนใจด้วยดูน่าสนใจดีนะฮะสำหรับคนไทยนี่ก็จะได้เปรียบตรงนี้นะแต่สำหรับต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้มาเมืองไทยเนาะเราก็เลยต้องเตรียมต่างๆไว้เขาเพื่อให้เขาแล้วก็ดูว่าสิ่งที่เราเตรียมไว้เราเตรียมไว้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นมวยวัดแหล่งท่องเที่ยวหลายๆสิ่งอาหารอะไรเงี้ยเราจะดูว่าเขามองเรายังไงนั่นเป็นฟีดแบ็กกลับมาจากต่างชาติว่าเขาเห็นเราในมุมไหนและแน่นอนการแข่งขันนะครับมันทำให้เราเกิดการพัฒนาด้วยน้องๆดนตรีของเราเนี่ยจะได้บอกว่าพัฒนาอะไรอย่างนี้ด้วยครับตอนที่ทำงานที่เราเห็นในพรีเซนต์น่ะก็เป็นการดึงภาพกับเพลงจากในสต็อกไปทำหรือว่าทำเองหมดเลยถ้าสำหรับในพรีเซนต์นี่ของพี่ทำเองครับทำเองหมดเลยใช่ครับใช่ตัวภาพด้วยตัวภาพมีการดึงในสต็อกด้วยครับสต็อกส่วนหนึ่งแล้วก็ไปถ่ายเองส่วนหนึ่งอย่างในสตูดิโอเนี่ยถ่ายเองทั้งหมดอยู่แล้วครับส่วนสต็อกภาพก็ดูในสต็อกได้ครับและทางการประกวดนี่ก็มีให้ดาวน์โหลดสต็อกที่เราเตรียมไว้แล้วด้วยครับค่ะตอนนี้พอเราเริ่มบอกมันอาจจะมีคนในวงการที่พอจะรู้เรื่องนี้เขาให้ความสนใจขนาดไหนพวกแบบเทเตอร์ที่ทำงานก็ให้ความสนใจเยอะนะฮะโดยเฉพาะเราได้รับการสนับสนุนและการร่วมมือกับมหิดลฮะสุริยคศิลป์มหิดลเนี่ยก็เขาก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนกับอะไรนะคณะหนึ่งอ่ะที่เป็นเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่แล้วในการพัฒนาทางด้านดนตรีในไหนหลายๆรูปแบบเพราะฉะนั้นน้องๆที่อยู่ที่มหิดลเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะสนใจกันเยอะเลยทีเดียวเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาตอบโจทย์ได้ทำงานที่เขาสิ่งเขาเรียนมาครับโดยตรงได้โชว์นะครับและในส่วนของผมที่เป็นแอมบาสเดอร์เนี่ยผมก็จะส่งข่าวไปตามคอนเนคชั่นที่ผมมีครับทั้งในและต่างประเทศด้วยจริงๆเราก็มีติดต่อไปแล้วนะฮะกับที่เป็นเรียกว่าเหมือนกับโรงเรียน EDM หรือว่าเป็นเรียนของต่างประเทศเนี่ยประมาณมากกว่า18ประเทศนะฮะเราติดต่อไปหมดแล้วแล้วก็ประสานไปหมดแล้วก็ให้การตอบรับที่ดีฮะทุกๆคนก็สนใจที่จะร่วมโครงการแต่ละท่านแต่ละโรงเรียนเนี่ยเขาก็มีคนดังของท่านแล้วนะเดี๋ยวเราก็ไม่ได้ไปบังคับเขาได้นะว่าไอ้คนดังเขาจะทำหรือไม่ทำแต่เขาอะแต่ละค่ายเขาก็มีคนดังของเขาซึ่งเราก็หวังว่าถ้าเกิดคนดังของเขาเนี่ยหยิบอันนี้เอามาทำนะแล้วมันดังขึ้นมามันก็เป็นเหมือนถูกแจ็คพอตนะประมาณนี้นะครับฝากงานนี้หน่อยพี่เอฝากให้หน่อยครับก็วันนี้ขอบคุณสื่อมวลชนทุกๆคนนะครับยังไงก็ฝากสำหรับคนที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามงานเพลงในด้านของอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์มิวสิกนะครับทุกรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะคุณจะชอบฮาร์ดแดนซ์คุณจะชอบไซทรานคุณจะชอบ EDM ทุกรูปแบบเนี่ยครับส่งผลงานกันเข้ามาประกวดครับงานนี้เนี่ยจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับครีเอเตอร์ทุกคนที่จะเผยแพร่ความสามารถให้กับสู่ชาวโลกโดยที่มีพี่ๆสื่อมวลชนได้ช่วยกันเผยแพร่ด้วยครับครับผมต้องขอบคุณทุกครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ Welcome to Star Society